ติ๊กกลิ่นสีหลังสูญเสียภรรยาลูกครึ่งเกิดสัญญาณอดีตชาติสุดเหลือเชื่อเผย6คนลึกลับอาจารย์ไพศาลรู้ได้ยังไงติ๊กกลิ่นสีหลังสูญเสียภรรยาลูกครึ่งเกิดสัญญาณอดีตชาติสุดเหลือเชื่อเผย6คนลึกลับหนุ่มคงกระพันเผยคลิปคุยคนอาจารย์ไพศาลแสนชัยอดีตชาติสุดเหลือเชื่อติ๊กกลิ่นสีโดยสอบถามติ๊กกลิ่นสีหรือชาญณรงค์ขันทีเท้าถึงเรื่องที่อาจารย์ไพศาลแสนชัยเคยเขียนหนังสือถึงติ๊กกลิ่นสีโดยติ๊กยอมรับไม่อยากมาอวดตนอะไรแต่ถ้าจะให้เล่าเรื่องยาวนานประมาณปี2546เมื่อ20ปีแต่มีเรื่องราวปี46ก่อนหน้านี้ผมเคยแต่งงานกับภรรยาลูกครึ่งออสเตรเลียใช้ชีวิตกันมาถึงปี46มีข่าวร้ายทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ผมก็ไม่รู้ผมไปงานศพเขาที่ออสเตรเลียกำลังขึ้นเครื่องกลับเจอผู้ชายคนหนึ่งที่รู้จักกับภรรยาผมเข้ามาทักพอไปนั่งเขาก็มาชวนคุยหลายเรื่องแล้วเล่าเรื่องที่เขาเจอสัญญาณบางอย่างจนขึ้นเครื่องไป5ชั่วโมงกลับกรุงเทพก็คิดแต่ว่าทำไมเราต้องมาเจอชีวิตแบบนี้ปรากฏผู้ชายคนเดิมมาอีกเขาบอกวันนี้ต้องมีอะไรสักอย่างคือมาเจอพี่แล้วเขาบอกรู้ไหมพี่เป็นใครเขาบอกเป็นฤาษีตาไฟรุ่งขึ้นไปหาอาจารย์โก้อาจารย์ที่ศิลปากรอาจารย์ที่สอนเรามาสมัยเรียนศิลปากรอาจารย์ชอบทำสมาธิเพราะต้องปั้นพระระหว่างรออาจารย์ไปไหว้พระแก้วมรกตดีกว่ามีลุงใส่ชุดพนักงานมาพาไปมีไขกุญแจประตูเข้าไปปูพรมแดงให้จุดธูปให้19ดอกเราคิดตลอดว่าคืออะไรก็คิดว่าอาจจะเป็นคนดังเลยดูแลพิเศษก็เป็นได้พอมาเล่าเรื่องที่วัดพระแก้วให้อาจารย์โก้ฟังอาจารย์บอกผู้ชายคนนั้นเป็นลูกน้องเก่าอาจารย์ถามอีกมึงรู้ไหมมึงเป็นใครเป็นฤาษีตาไฟโดยอาจารย์ยังไม่รู้เรื่องที่เราไปเจอผู้ชายคนนั้นที่ออสเตรเลียก็บอกเราเป็นฤาษีตาไฟเป็นสองสัญญาณที่รับมาจากนั้นไปวัดพระแก้วครั้งที่สองมีลูกน้องอีกคนมาแล้วเอาสายสิงน้ำมนต์มาให้เกิดเรื่องราวข้อสงสัยต่างๆตามมาหลังจากนั้น8เดือนมีพัสดุส่งมาจากเชียงใหม่นิมิตพิศวงการสร้างพระแก้วมรกตเปิดออกมาเขียนไว้เลยหมายเลข94นายขนานขาวเกิดมาชาตินี้ชื่อนายชาญณรงค์พอดีเพื่อนอยู่เชียงใหม่พาญาติไปแก้กรรมลำพูนเพื่อนไปเปิดหนังสือเจอเขาขอมาส่งให้ผมอ่านแล้วมีรายชื่อ51ถึง56ที่คาใจไปเลยนายไพศาลแสนชัยลำพูน6รายชื่อลึกลับที่สร้างพระแก้วมรกตบังเอิญเลขบัตรประชาชนผมก็ลงท้าย94บังเอิญจนแปลกใจไปเจอนายไพศาลเขาก็ไม่รู้จักติ๊กกลิ่นสีไม่เคยดูยุทธการขยับเหงือกถามว่า6รายชื่อคือใครก็บอกมาหมดผมจำ4คนแม่นเป็นบุคคลสำคัญประเทศถามว่าผมมีกรรมอะไรบ้างมี7คนเขาก็บอกชื่อที่อยู่มาเป็นพระหนึ่งอิสลามหนึ่งและเป็นเด็กรุ่นให้เพื่อนช่วยเช็คพบว่ามีตัวตนอยู่กรุงเทพมหานครนนกระทุ่มแบนเพื่อนไปดูก่อนไปเจอก่อนคนนั้นเขาไม่เชื่อแต่เห็นเราเป็นนักแสดงคนดังก็ฟังอธิบายแล้วยอมให้อโหสิกรรมและไปขออโหสิกรรมโต๊ะอิหม่ามย่านบางบัวทองซึ่งก็ไม่เชื่อแต่ก็อโหสิกรรมให้บางคนไม่อยู่บ้านก็กลับมาทำให้มาให้อโหสิกรรมสุดท้ายได้ขออโหสิกรรมทุกคนหมดสัญญาณทุกอย่างเรามองว่าบังเอิญหรือเปล่าแต่มันเป็นสัญญาณที่บอกเรามาเรื่อยๆมันอาจมีบางสิ่งที่ซ่อนเร้นที่เราไม่รู้ถามว่าหลังขออโหสิกรรมทั้ง7คนเป็นอย่างไรติ๊กกล่าวว่าเราไม่ได้คาดหวังจะบวกหรือลบแต่คาดหวังว่าถ้าเราทำสิ่งที่ดีแล้วน่าจะเกิดสิ่งที่เรามีความสุขก็ได้หรือถึงเวลาที่เราต้องทำเรื่องนี้ทำให้เราได้เจอนายไพศาลคลิปเต็มรายการน้ำตาลชลิตาครั้งหนึ่งเคยโดนเพื่อนนางงามปฏิเสธเผ
ผยปมผิดหวังครั้งใหญ่กระแสนางงามยังฟีเวอร์ต่อเนื่องการประกวดจบแต่อารมณ์ไม่จบถึงคิวนางงามรุ่นพี่อย่างน้ำตาลชลิตาส่วนเสน่ห์เจ้าของตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2016แท็กคู่มาพร้อมสปายบะบะบิเมาส์มอยจักรวาลนางงามแบบอินไซต์ในรายการอายาเมาส์อยู่กับปากอยู่กับคิงสเปเชียลเมื่อสาวน้ำตาลเผยเหตุการณ์สุดพีคหลังเวทีประกวดว่าครั้งหนึ่งเคยโดนเพื่อนนางงามปฏิเสธความช่วยเหลือเมื่อครั้งที่ได้เดินทางไปประกวด Miss Universe รวมถึงเรื่องที่ติดเป็นปมในใจจนถึงทุกวันนี้โดยเจนนิเฟอร์คิมเปิดคำถามแรกว่าเวลาเดินทางไปประกวดต่างประเทศเอากระเป๋าไปทั้งหมดกี่ใบน้ำตาลบอกว่า17ใบค่ะวันหนึ่งเปลี่ยนชุดสีรอบเขาจะมีตารางกิจกรรมมาให้ดูว่าไปไหนบ้างมีวันหนึ่งเขาก็แคนเซิลตอนแรกบอกมิสไทยแลนด์จะได้ไปแต่ก็ไม่ได้ไปไม่เป็นไรเราก็มาแก้เกมด้วยการลงมากินข้าว1ชุดถ่ายรูปเล่น1ชุดถ่ายหน้ากระจกอีก1ชุดและดินเนอร์อีก1ชุดเมื่อเจคิมถามต่อว่าเคยโดนแกล้งไหมสาวน้ำตาลร่ายให้ฟังแบบสับว่าเชิดเพราะฟังไม่ออกแต่ว่ามันก็มีที่หนูต้องใช้ชุดซึ่งชุดเป็นแบบคอเซ็ตเลยบอกให้ช่วยดึงหน่อยเขาบอกว่าเขายังแต่งตัวไม่เสร็จเลยเราก็โอเคทดไว้หนึ่งพอเขาเข้ามาถึงเขาก็เลือกเตียงก่อนเลยและจะเอาเครื่องสำอางไปไว้ในห้องน้ำก่อนเราก็โอเคไม่เป็นไรเตรียมไฟมาเดี๋ยวไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วมีอยู่วันหนึ่งเขาตื่นสายแต่หนูตื่นตั้งแต่ตีสี่แต่งหน้าพร้อมออก7โมงเราก็มองแล้วอ่ะยังไม่ตื่นเราก็ไม่ปลุกค่ะจากนั้นมีทีมงานมาเคาะประตูเรียกหนูก็พร้อมจะเดินออกไปแล้วแล้วหนูก็หยิบแว่นมาอีกหนึ่งอันบอกว่าเร็วๆสิรีบรีบสิเธอไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องแต่งหน้าเธอใส่แว่นฉันทาปากแดงแล้วก็ออกไปเลยจากนั้นสาวน้ำตาลเผยถึงปมในใจที่มีมาจนถึงทุกวันนี้ว่าส่วนเรื่องที่กลายเป็นปมในใจของหนูถึงทุกวันนี้คือเรื่องรอบตอบคำถามและไม่ชอบที่จะกลับไปดูตัวเองเลยเพราะหนูรู้สึกว่าอันนี้คือปมที่สุดในชีวิตหนูมันคือการผิดหวังครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตหนูไม่เคยคาดหวังอะไรในชีวิตที่มันรุนแรงขนาดนี้แล้วหนูไปนู่นไม่เคยคิดว่าตัวเองจะตกรอบมันคาดหวังสูงมากมันก็เลยไม่ได้รองรับอารมณ์ตัวเองตอนนั้นพอตกรอบทุกวันนี้มันก็เลยกลายเป็นปมของหนูตอนที่เดินประกวดดูได้เดินมันมากแต่พอถึงรอบตอบคำถามหนูไม่ดูหรือทุกวันนี้มีพี่กระเทยมาด่าหนูว่าแบบเนี่ยเขาโยนมงให้แล้วตอบคำถามแบบเคลี้ยงมงเองคือหนูก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำแบบนั้นหรอกแต่ว่าหนูก็ทำเต็มที่สุดแล้วสำหรับน้ำตาลชลิตาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่ได้อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์สาวไทยที่เข้าไปถึงรอบท็อป6ในรอบ27ปีซึ่งปัจจุบันเป็นการตอกย้ำให้เห็นชัดๆแล้วว่าถึงจะผ่านไปกี่ปีความสวยความปังก็ยังเหมือนเดิมดูรายการย้อนหลังได้ที่นี่